ตอนนี้ผมอยู่กับกล่องจากโลก้าส่งมาให้เขาบอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์แมวแต่จริงแล้วมันคือที่นอนแมวนั่นแหละครับเขาส่งมาให้ทำไมก็เพราะว่าบ้านผมมีเจ้าสองตัวนี้ครับทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เอ้ยมีบ้านใหม่สนใจกูหน่อยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองแกะกับทุกคนครับว่าหน้าตาเป็นยังไงปะแล้วแกะดีกว่าคือตอนเนี้ยไอตัวสีดำนะครับชื่อบาซอนเป็นสมาชิกใหม่ชานมมาอยู่มาก่อนอยู่แล้วชานมน่าจะอายุประมาณ4ปีแล้วส่วนบาซอนเพิ่งประมาณขวบเดียวเป็นเด็กกว่าเยอะแล้วด้วยความที่เขาเป็นพลังหนุ่มอ่ะนึกออกปะเนี่ยดูดิผลงานมันโซฟากุลเละไม่เหลือเพราะงั้นเราเลยต้องมีที่ฝนเล็บให้สำหรับน้องแมวก็น่าจะเป็นเจ้ากล่องนี่แหละ เป็นอะไรอ่ะเป็นอะไรทำไมดูแบบวันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยครับชานมออกกล้องเพื่อนหน่อยสิออกกล้องเพื่อนหน่อยอย่าดื้อได้ไหมมาแกะกล่องกันดีกว่ามาสามให้เร็วมีของมาให้เล่นด้วยมาแกะแล้วครับดูหน้ากล่องดิโอ้โหมันไม่ได้มีแค่หน้าจอว่ะเขามีนี่ด้วยทุกคนมีคีย์บอร์ดโอ้แล้วก็มีเมาส์มีของเล่นมาให้ด้วยแล้วก็อันนี้รู้จักกันไหมครับเด็กสมัยนี้ floppy disk น้องๆรู้จักกันไหมครับมันคือแฟลชไดรฟ์มาหลายปีแล้วมาแกะนี่ครับกล่องคอมแมวผมก็เพิ่งเคยได้ยินว่ามีหาซื้อได้แล้วตามร้านชั้นนำทั่วไปแกะเลยละกันเราจะได้มีบ้านให้น้องแมวอยู่จะได้เลือกฝนโซฟาไว้ทีแกะนะมาดูพร้อมกันบ้าของโลก้านะครับทุกคนนี่มีแบรนด์โลก้าติดไปด้วยมีคนสนใจวะดูดิมีคนกำลังสนใจวะพ่อมึงทำอะไรวะเดินไปแล้วปลาซอนอันนี้คือน่าจะเป็นที่ตั้งคีย์บอร์ดหรืออะไรสักอย่างและนี่ครับคีย์บอร์ดของโลก้า น่ารักว่ะนี่เป็นที่ฝนเล็บด้วยนะครับดูเออเจ๋งว่ะก็คือถ้าจะให้ฝนเล็บก็คือต้องตั้งแบบนี้หรอนี่ไงที่ตั้งโชว์คีย์บอร์ดมีของเล่นแถมมาให้ด้วยดูดิโลก้า X คัฟโบเดี๋ยวเราลองล่อแมวดิมันจะมาวะมาซ้อนมันไม่ใครสนใจกูเลยสนใจหน่อยเฮ้ยช่วยขายของไปดิที่มันไม่มาเลยวะแล้วก็มี floppy disk อีกอันหนึ่งนี่ตามคู่มือเขาและนี่ก็คือที่นอนของเราว่ามันน่ารักมากอ่ะว้าแมวมันจะนอนวะมาซ้อมนี้เร็วไปอุ้มมาชมบ้านใหม่กันเละมาแน่ดมซะบ้านใหม่ของเจ้า ชอบเหมือนรู้งานอ่ะเข้าไปแบบคือฝนเล็บได้เฮ้ยเขาชอบว่ะลองเขียนเล่นอะดีแล้วครับจะได้ไม่ต้องมาฝนโซฟาผมอันนี้ก็คือบ้านแมวจากโลก้านะครับชื่อว่า Cat Filter ครับอะไรยาเคียชื่อว่า Cat Filter นะครับก็เป็นกล่องไว้สำหรับน้องแมวไว้นอนเข้าใจทำมากอ่ะสวยนะดูดิผมว่าจะเอาตั้งไว้ข้างๆคอมเวลาแบบแมวมาก็จะได้มันนอนมีคนอิจฉามีคนอิจฉาวะขอเข้าด้วยได้ไหมไม่ได้เธออ้วนเกินไปเธออ้วนเกินไปนี่เขาเหมาะสำหรับแมวผอมดูดิแล้วคือแบบคลองเลยอ่ะไม่ออกเลยอ่ะเอาละคือ2คนเนี้ยนะครับอยู่ด้วยกันมาประมาณเดือนนึงละคนนี้เป็นผู้หญิงเป็นตัวเมียแล้วนี้เป็นตัวผู้แล้วคือแบบเหมือน2ตัวเนี้ยไม่ถูกกันเลยดูดิ คือชานมอ่ะเป็นแมวที่แบบว่าไม่ค่อยอยากจะให้แมวตัวอื่นแบบมายุ่งเอาหนีไปแล้วโอ้ไม่เป็นไรนะครับน้องแค่แกล้งเล่นเฉยตกใจทำไมอ่ะนี่มาดูบ้านแมวใหม่เร็วนี่มาเร็วนี่เข้าไปนี่เข้าไปฝนเล็บเหมือนกันเลยแมวนี่มันรู้งานทุกตัวจริงมาละมาละบาซอนมาละเตรียมโจมตีชอบไหม ตีกันอีกแล้วไป แต่ชานมพอเข้าไปแล้วแบบดูอึดอัดหน่อยๆนะขอสัมภาษณ์หน่อยครับรู้สึกไงบ้างครับกับแคทฟิลเตอร์เครื่องนี้ครับรู้สึกอยู่แล้วสบายไหมครับ
ไม่ตอบเซเลบริตี้ไงเขาจะว่าเป็นเซเลบริตี้เขาจะแบบเลี่ยงตอบคำถามก็คือถ้าตอบมากูก็วิ่งคนแรกแค่นั้นกูก็ไม่อยู่แล้วชอบเปล่านี่อันนี้ฝนเล็บได้นะนี่ฝนเล็บได้นี่ยกให้เอาไปโดนแย่งที่แล้วบาซอนอันนี้เป็นแมวของแฟนผมย้ายตามเข้ามาทีหลังนะครับอยู่กันมาประมาณเดือนโอ้เดือนครึ่งจะ2เดือนแล้วมั้งก็ยังปรับตัวเข้าหากันไม่ได้ทั้งทีผมก็ไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นเพราะว่าคนละเพศหรือว่าเพราะว่าบาซอนมันตั้งใจจะขี่ก็ไม่รู้แต่ชานมอ่ะเขาทำหมันแล้วนะครับแต่ว่าบาซอนเนี่ยยังไม่ได้ทำแล้วด้วยความที่เป็นแบบแมวผู้ชายก็อาจจะรู้สึกแบบพลังมันเยอะไงนึกออกปะเอาปะรอบโจมตีดีแล้วอ่ะกูตั้งบังเกอร์ให้ไม่ต้องเห็นหน้ากันตั้งบังเกอร์ให้ปิดมิดชิดมองไม่เห็นไม่สนใจของเล่นเลยหรอไม่มีใครสนใจของเล่นเลยหรอน่ารักออกดูดีอ่ะเล่นไหมดูทรงแล้วไม่ชอบน่าจะชอบแต่บ้านแล้วเราจะเอาไปตั้งไว้ตรงไหนดีอ่ะเอาไปตั้งไว้บนโต๊ะคอมดีไหมเอาละขอทบทวนหน่อยครับรู้สึกยังไงครับน่าจะห่วงที่น่าจะไม่อยากให้ใครเข้ามาด้วยเอาละผมจะเอาแคทฟิลเตอร์เนี้ยไปวางไว้บนโต๊ะคอมผมอยู่เฉยๆน้องไปละผมจะยกไปละมาด้วยกันเลยมาเร็วอยู่นี้ก่อนนะอ้าวหนีไปแล้วเอาไม่เป็นไรผมจะได้มีเจ้านายคอยคุมแต่ประเด็นคือเขาจะขึ้นมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนี่เลยโอ้โหมันก็ถามว่ามันได้ไหมมันก็เกะกะอยู่นะเอาจริงๆเอาหน้าตั้งมันพร็อพของแต่งโต๊ะคอมใช้ชั่วคราวเข้าไปซะนี่โคตรเท่นี่ถามคีย์บอร์ดให้ด้วยใช้เปล่าคีย์บอร์ดทำไมครับเอาละหลังจากนี้ผมก็จะมีเจ้านายคอยเฝ้าทำงานแล้วแหละดูน่าจะชอบอยู่นะอาจจะแค่สงสัยว่าแบบมันคืออะไรนี่ไงไปกันช่วยกูถ่ายปิดคลิปแป๊บนึงได้ไหมเล่าเข้าไปกูจะจบแล้วกูไปเอาขนมเรียมาล่อดีกว่าวะมาครับเราจะมาบูชาแมวกันครับเป็นทาสก็ต้องประเคนให้ทุกอย่างอ่ะให้รางวัลสำหรับคนเก่งที่มาช่วยเราถ่ายคลิปในวันนี้ครับน่ารักมากนะครับบ้านแมวของโลก้าก็ให้น้องได้ฝนเล็บข้างในด้วยโซฟาผมจะได้แบบไม่ต้องขาดอีกโอ้ยใจเย็นนะอย่าเพิ่งกัดเด้รีบเนี่ยทีเงี้ยอยู่นิ่งเลยพอได้กินของก็อยู่นิ่งขนาดเล็กกระทะรัดครับแข็งแรงด้วยนะตรงนี้ฝนเล็บได้หมดเลยทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเหมาะกับน้องแมวแต่ถ้าชานมเข้ามันจะอึดอัดหน่อยว่าชานมมันตัวอ้วนแต่บาซอนได้อยู่และนี่ก็คือแมวตัวใหม่ของผมนะครับชื่อน้องบาซอนก็แฟนผมเอามาเลี้ยงได้เดือนกว่าแล้วตอนนี้ก็ยังเข้ากันไม่ค่อยได้กับชานมแต่เขาก็น่ารักดีนะครับใครบอกว่าแมวดำจะพาเรื่องซวยมาผมว่าไม่ใช่นะแมวดำน่ารักจะตายดูดิแมวดำก็คือแมวตัวหนึ่งโอ้ยกัดอะไรขนาดนั้นน่ะลูกยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ครับวันนี้มาอวดแมวเฉยๆแมวสมาชิกใหม่ในบ้านแต่ก็เข้ามาหลายเดือนแล้วแหละก็หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปน้องอีกนะครับทั้งชานมทั้งบาซอนก็กดไลค์ไว้เยอะๆนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม